ปรีปรีพูดยังไม่ทันขาดคำเลยนี่ไงคุณเข็มมีอะไรหรือเปล่าคะนี่คุณหน่องโทรเข้าร้านเธอไม่รู้เรื่องหรือไงอ๋อพอดีว่าหนูเป็นคนรับเองค่ะพี่ปรีเขาพักเบรกทานข้าวเที่ยงฉันถามพี่สาวเธอจะไม่ได้ถามเธอซะหน่อยคุณหน่องโทรมาว่ายังไงคะก็คุณหน่องเขาโทรมาเรื่องสร้อยของเขาอ่ะเขาบอกว่าเขาสั่งสร้อยไว้แล้วยังไม่ได้จ่ายเงินเพราะว่าเธอให้เครดิตเขาฉันบอกเธอกี่ทีแล้วไงว่าเศรษฐกิจแบบเนี้ยอย่าให้เครดิตใครแล้วเธอก็ยังทำอีกคือปรีเห็นว่าคุณเข็มเนี่ยให้คุณหน่องขอเปลี่ยนสร้อยเสร็จแล้วค่อยมาจ่ายเงินตอนรับของตลอดปรีก็เลยคิดว่าแต่ฉันเป็นเจ้าของร้านเธอเป็นแค่พนักงานเธอมีสิทธิ์อะไรไปให้เขาฮะขอโทษค่ะตกลงคุณหน่องโทรมาคอมเพลนปรีเรื่องให้เครดิตเหรอพี่นะนี่ไงกันเธอถามเพื่อแดกดันฉันหรอเปล่าค่ะกันแค่จะช่วยเข้าประเด็นว่าคุณหน่องโทรมาทำไมประเด็นมันก็คือคุณหน่องเขาตามหาว่าเขาต้องมาวันไหนใบนัดอยู่ไหนฉันหาไม่เจอทั้งใบนัดใบราคารายละเอียดอะไรก็หาไม่เจอมันอยู่ที่ไหนเธอเอาไปเก็บไว้ไหนปรีปรีเอาไปวางไว้ที่โต๊ะคุณเข็มตั้งแต่วันที่คุณหน่องสั่งของแล้วนะคะปรีถ้าฉันหาเจอฉันจะมาถามเธอไหมเธอใช้สมองเธอคิดสิฉันหาไม่เจอไงฉันเลยถามเธอมันอยู่ที่ไหนไปหาเดี๋ยวนี้เลยหรือว่าปรีอาจจะลืมไว้ที่ลิ้นชักหน้าร้านงั้นเดี๋ยวปรีรีบไปดูก่อนนะคะเฮ้ยยังกินข้าวไม่เสร็จเลยไม่เป็นไรพี่กันเฮ้ยมาวีนใส่เนี่ยลองหาหรือยังคอยดูนะเดี๋ยวก็เจอที่โต๊ะอ่ะทำเหมือนวันไหนไม่ได้ด่าปีนะจะกินข้าวไม่ลงนี่คุณเข็มเขาด่าพี่ปีแบบนี้ทุกวันเลยเหรอพี่หนูนึกว่าเขาเป็นคนใจดีแล้วก็รักพี่ปีซะอีกพอเขาก็รับหนูทำงานง่ายๆแถมยังพาหนูไปเสริมสวยด้วยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอะว่าแต่ละอย่างที่คุณเข็มทำกับปีอะมันเป็นเพราะรักหรือว่าอะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆเนี่ยคุณเข็มคุ้มดีคุ้มร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไม่รู้เป็นไบโพล่าหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยน้องคะใจเย็นๆก่อนก็แล้วกันนะคะคุณหน่องคะสักครู่นะคะขอโทษค่ะคุณเข็มคือปรีหาใบนัดของคุณหน่องไม่สนใจเรานี่คุณหน่องคะเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะพรุ่งนี้คุณหน่องเข้ามาดูสร้อยก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเข็มเจอใบนัดแล้วอะค่ะแล้วจริงๆนัดเวลากันพรุ่งนี้ค่ะมันยังไม่ถึงเวลายังไงคุณหน่องก็เข้ามาดูสร้อยก่อนแต่ถ้าเกิดว่าคุณหน่องแคนเซิลสร้อยที่จองไว้เนี่ยมันจะไม่ใช่ความผิดของทางร้านนะคะค่ะเข็มเข้าใจค่ะเราพบกันพรุ่งนี้นะคะ